ราคาปุ๋ยนี่เป็นไปต้องตอบอย่างตรงไปตรงมาว่ามันขึ้นกับราคาตลาดโลกและประเทศไทยเราก็ยังต้องพึ่งการนำเข้าจากต่างประเทศประมาณ96%เป็นนำเข้าเป็นอะไรมาคะเป็นนำเข้าเป็นวัตถุดิบเป็นวัตถุดิบ98%ก็คือ NPK แหละแล้วก็มีวัตถุดิบอื่นๆนะครับ96นะครับนี่คือทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปตามตลาดโลกงั้นต้องเข้าใจว่าราคาตลาดโลกจะเป็นยังไงเมื่อเราไม่ได้เป็นผู้ผลิตเองเนี่ยราคาตลาดโลกก็อยู่ที่ดินฟ้าอากาศนะครับ อยู่ที่ดินฟ้าอากาศโดยตรงๆเลยเพราะเหตุว่าถ้าดินฟ้าอากาศทั่วโลกประเทศที่เขามีผลผลิตทางการเกษตรต่างๆเนี่ยดินฟ้าอากาศเขาดีเขาก็สามารถผลิตพืชผลทางการเกษตรได้มากดังนั้นเขาก็ต้องใช้ปุ๋ยโดยเฉพาะยิ่งตรงนี้เราเรียกว่าปุ๋ยเคมีเนี่ยนะครับมากขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตแล้วก็เป็นการช่วยรักษาคุณภาพของผลผลิตนั้นๆด้วยแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันก็เกิดการแย่งกันซื้อถ้าดินฟ้าอากาศประเทศอื่นเขาดีใช่ไหมเขาก็จะต้องซื้อวัตถุดิบมากขึ้นเราก็ต้องไปแย่งกับเขาที่จะซื้อวัตถุดิบนั้นนะครับนอกจากนั้นแล้วเรื่องความผันผวนเนี่ยอย่างเช่นหลายคนไปบอกว่าปุ๋ยจะแพงขึ้นลงตามน้ำมันเนี่ยผมก็บอกว่ามีส่วนใกล้เคียงแต่ไม่ใช่ทั้งหมดเพราะจริงๆเนี่ยเมื่อน้ำมันขึ้นแก๊สธรรมชาติก็ขึ้น อย่างเช่นการผลิตยูเรียเนี่ยมาจากแก๊สธรรมชาติ ใช่ไหมครับเมื่อมาจากแก๊สธรรมชาติมันก็ทำให้ราคาตรงนี้สูงขึ้นไปนะครับเพราะว่าพลังงานต้องใช้คำว่าพลังงานดีกว่าราคาแพงขึ้นนอกจากนั้นแล้วต้องยอมรับอีกว่าเมื่อพลังงานแพงขึ้นเนี่ยคุณก็จะมีค่าขนส่งต่างๆแพงขึ้นเช่นรถที่ใช้ไม่ว่าแก๊สหรือน้ำมันนะครับการขนส่งก็ต่างไม่ว่ารถไฟก็ยังต้องใช้โซล่าหรืออะไรเรือนะครับ